ครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นี่เป็นเหรียญ1 บาทที่หลายท่านอาจยังไม่เคยเห็นมาก่อนก็เป็นได้เป็นเหรียญ1 บาทที่ระลึกเหรียญที่ระลึกอนามัยโลกปีพุทธศักราช2516เหรียญนี้มีจำนวนการผลิตน้อยอันดับ2ของเหรียญ1 บาทที่ระลึกและก็มีราคาในการซื้อขายเหรียญ1 บาทที่ระลึกวันอนามัยโลกด้านหน้าจะมีพระบรมฉายาสาธิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ทางด้านวงขอบเป็นเฟืองตลอดทั้งแนวด้านหลังของเหรียญจะเป็นตราวันอนามัยโลกเหรียญนี้จะมีความโตอยู่ที่27 มิลลิเมตรและมีน้ำหนักอยู่ที่7.61 กรัมเป็นเหรียญที่หายากและจำนวนการผลิตอยู่ที่1 ล้านเหรียญท่านใดที่มีในสภาพ UNC สามารถส่งรูปมาประเมินราคาได้ช่องทางการติดต่อจะอยู่ในลิงก์ใต้คลิปวิดีโอซึ่งถ้าเป็นเหรียญ UNC ราคาประเมินอยู่ที่260 บาทแต่ถ้าเป็นเหรียญผ่านการใช้ราคาอยู่ในหลัก10ก่อนจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สั่นกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ